บอกรักโลกรู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเพราะว่าเรามาส่งต่อความรู้ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆ single use plastic เป็นอะไรที่ไม่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมมากๆแล้วเพียงแค่เราดื่มน้ำ mineral นะคะหรือว่าขวดพลาสติกที่เป็น PET เราสามารถบิดแล้วก็นำไปที่ 7-Eleven นะคะเขาจะมีแบบถังให้เราหย่อนแล้วพลาสติกอันนี้ขวดพลาสติกอันนี้จะโดนรีไซเคิลได้แบบไม่รู้จบชีวิตของเขาในการเป็นขวดพลาสติกไม่รู้จบเลยค่ะเขาสามารถโดนรีไซเคิลได้หลายรอบหลายรอบหลายรอบก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะดื่มน้ำเสร็จปิดขวดแล้วก็เอาไปรีไซเคิลก็คือใช้แบบว่าเขาเรียกว่าขยะให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็มารีไซเคิลใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วแคมเปญในครั้งนี้น่ารักมากๆ crush on you ปิดเพื่อบอกรักในแบบของเราได้สามารถสแกนขวดของ Mineral นะคะแล้วก็สามารถเอาขึ้นบิลบอร์ดได้เลยคุณอยากจะบอกรักแฟนอยากจะบอกรักคนในครอบครัวก็ทำได้ค่ะแคมเปญนี้มาในวันวาเลนไทน์เลยค่ะแคมเปญนี้มาในวันวาเลนไทน์ใช่ค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแบบเฮ้ยเธอขับรถไปตรงนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปบนบิลบอร์ดจะเห็นเราบอกรักเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะเดี๋ยวลิซ่าญาญ่าปิดปุ๊บแล้วญาญ่าบอกรักใครคะก็อย่างแรกเลยนะคะตอนที่เราปิดขวดแล้วก็บอกรักโลกก่อนเลยค่ะเรากำลังจะรีไซเคิลพลาสติกค่ะแล้วอย่างที่สองบอกรักตัวเองเพราะการดื่มน้ำคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับความสวยของร่างกายเราการดูแลตัวเองที่แบบไหนคะอันนั้นไม่ต้องปิดขวดค่ะบอกทุกวันอยู่แล้วเหรอคะใช่ค่ะนั่นแค่พูดเฉยๆอ่ะแล้ววันนี้มันวาเลนไทน์ก็ทำงานทุกคนการหวังแล้วเนี่ยรอดูรูปแล้วเพราะปีนี้มันจะอลังการแค่ไหนอุ้ยไม่อยากทำให้ผิดหวังจังเลยย่าทำงานเสร็จแต่ว่าพี่แบร์ถ่ายละครก่อนเรื่องกี่โมงยังไม่รู้ไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่ย่าหลังแบบพี่แบร์เลิกกลองแล้วแบบไปไหนไปกินข้าวอะไรนิดหน่อยไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าพี่แบร์ถ่ายละครย้อนยุคเราอยุธยาแล้วมันร้อนมากๆก็แบบ no pressure ค่ะแบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ย่าก็คือพอเสร็จงานนี้แล้วคือจบว่างแล้วใช่ค่ะย่าก็ไปหาลิยาโน้ตไม่รู้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าคือโตแล้วเนาะมันก็แบบทำงานก่อนเนาะเอาจริงๆนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ามันคือเดือนนี้แล้วทำงานไปวันละวันเวลาที่หนอคือเดือน January รู้สึกว่านานมากแต่ว่ามาเดือนที่2แล้วก็รู้สึกว่าอืมวันที่14แล้วหรอแต่เหมือนพี่เบียร์เขาบอกว่าไม่ทันเตรียมอะไรเลยแบบไม่ทันเตรียมอะไรไม่ได้ซื้อดอกไม้ไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเองก็ไม่ได้เตรียมใช่หนูไม่เตรียมอะไรให้เขาแต่พี่เบย์เขาบอกว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับเขามากเลยนะในปีนี้เนี่ยเหรอคะเป็นโจทย์ยากมากเลยที่จะเซอร์ไพรส์เราจะทำยังไงดีโอ้เซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเพราะเรารู้ทั้งหมดเพราะว่าเอาทำงานให้เสร็จก่อนแต่มันเป็นวาเลนไทน์ปีแรกหลังขอแต่งงานเลยนะย่าโอ้ย่าโอ้ย่าแต่ก็ไม่เพรสเชอร์ไม่ใช่ย่าไม่เพรสเชอร์ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ทำงานไปก่อนเพราะว่ายังไงก็ต้องแล้วทุกวันมันเป็นวันวาเลนไทน์สำหรับเราเนาะถ้าจะพูดอย่างนี้ก็โกหกทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ไม่ได้หรอกเราก็แค่เป็นมนุษย์บางวันเราก็ตีกันค่ะมันเป็นปกติมันเป็นปกติลิ้นกับฟันใช่แต่ช่วงนี้ไม่ตีช่วงนี้รักโอเคช่วงนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าพี่แบร์ทำงานเยอะมากปกติย่าจะแบบโปรเจกต์เยอะมากๆแล้วพี่แบร์ก็จะต้องแบบสู้ๆนะแต่อันนี้กับสลับกันค่ะอันนี้พี่แบร์ยุ่งกว่าย่าเยอะเลยแต่ว่าอย่างแบบส่งข้อความอะไรมาตอนเช้าหรือว่าดอกไม้อะไรมาหรือยังมาล่วงหน้าก็พูดแล้วว่า Happy Valentine's Day แค่นั้นแต่คู่เราเป็นคู่รักต้นแบบเลยนะที่ติดโพลว่าเป็นคู่รักต้นแบบในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มันเป็นวันที่น่ารักค่ะใช่แล้วก็พยายามหากิจกรรมที่แบบเราชอบทํากันอยู่แล้วสุดท้ายแล้วทุกปีมันจะเป็นเหมือนแบบตั้งโต๊ะให้เหมือนพิกนิกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างที่คนแบบยกให้เราเป็นผู้หลักตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะยินดีค่ะก็จริงๆอ่ะทักษะในการเลือกกิจกรรมวันวาเลนไทน์แค่เลือกสิ่งที่เราทำด้วยกันแล้วเรามีความสุขค่ะแต่ย่ามองว่าคู่ย่ามีอะไรที่เป็นแบบตัวอย่างให้คู่อื่นได้บ้างไม่รู้อ่ะอะอย่างเช่นความสม่ำเสมอความใส่ใจความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยลูกย่าว่าอย่างนึงที่พิเศษมากๆสำหรับย่ากับณเดชน์คือนอกจากว่าเราเป็นคู่กันแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราเป็นทุกอย่างที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์2คนควรจะต้องเป็นไม่ได้แค่เป็นแฟนกันเฉยๆแต่เป็นเพื่อนกันด้วยก็คือถ้ามีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่แบบผิด
ราก็จะบอกกันเราก็จะห้ามกดกันด้วยเพราะว่า I'm still your friend too มีกดมีกด2คนยังไงบ้างแบบว่าไม่กดกันเกินไม่เคยมีข้อตกลงอะไรแบบนั้นค่ะขอให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็แบบแค่แบบใช้พื้นฐานของความแบบ respect กันเท่านั้นเลยก็คือไม่ได้มีแบบว่าห้ามกดข้ามวันห้ามไม่เป็นไรถ้าจะไปกดถ้าโกรธเป็นอาทิตย์ก็โกรธไปเถอะโอ้ถ้ามันมีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับให้ได้เออพี่ยาแล้วอย่างคู่เราจริงๆแล้วเวลาเรางอนกันหรือทะเลาะกันมันหายไปเองด้วยความโตและเข้าใจกันแล้วไม่ค่ะ no ดูต้องคุยยาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถที่จะแบบโกรธโอ้นี่เป็น like topic Valentine's ที่แบบแต่ไม่มีทางที่คนเราจะหายงอนได้ทันทีค่ะโดยที่ไม่คุยกันมันหายไปไม่ได้หรอกมันจะอยู่ในใจอยู่ข้างหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุยกันให้รู้เรื่องค่ะพูดคุยรู้ยายาพูดในสว่านแล้วมันขึ้นมาในไอจีอันนี้น่ารักคุยไปเรียบร้อยแล้วเขาหายแล้วเปิดขึ้นมาพอดีว่าหลายๆคนในประเทศไทยต้องมองคู่เราด้วยพร้อมจะมีความสุขในของเราด้วยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็เอาจริงๆนะคะแต่ถ้าใครอยู่ข้างแบบมอบเดินผ่านกันแล้วต้องการแบบ love advice พวกเรายินดีค่ะ come on over คุยกันได้หรอพร้อมให้คำเป็นที่ปรึกษาเลยพิศรานีได้เลยยาว่าทำได้เคยมีไหมเคยมีคนมาพ่อปรึกษาเรื่อยๆบ่อยมากใช่ใช่ในวงการหรือว่าคนทั่วไปเลยที่ก็เพื่อนๆคนในวงการด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่เขามาขอคำปรึกษาเราว่าแบบทำไมถึงได้ยืนยืนยาวทำไมถึงได้ยืนยาวยืนยาวตอบอะไรคะมีหลายโอ้มีหลายขั้นตอนมากเลยสำหรับเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องถึงแม้ว่าจะคบกันเกิน7ปี10ปี whatever ยังต้องจีบกันทุกวันเป็นการเติมแล้วใช่ค่ะมันต้องเราไม่สามารถมองคนคนนั้นเป็นของตายได้เราต้องเติมตลอดเวลาแล้วพี่แบร์ให้ความรู้สึกว่าเขาจีบเราทุกวันในความรู้สึกเราก็เรามีนิสัยคล้ายกันมากๆค่ะก็เลยแบบรับก็แสดงว่ายากก็จีบมาทุกวันก็ดุบ้างมีหลากหลายฟีลลิ่งหลากหลายฟีลลิ่งพี่ยามีโต๊ะไหมมีโต๊ะพี่แบร์ไหมโต๊ะแปลว่าอะไรโต๊ะแบบหยอดหยอด first เขาว่าหยอดหยอดเขาว่าต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องจำเสมอว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดเราก็ต้อง recreate moment นั้นให้คนของเรามีความสุขแบบนั้นตลอดไปจนวันตายนี่โอ้ยสุดวันนี้ถึงว่าเราเป็นเจ้าแม่ที่ปรึกษาของเพื่อนแสดงว่ายาย่านี่คือปักหลักเป็นแบบทำหนังสือไม่รู้เออทำหนังสือเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเราเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเวลาเรื่องความรักเพื่อนภาษาไม่ค่ะจะมีหัวหน้าของกลุ่มที่ดีกว่าย่าอีกคนคือใครไม่ใช่คนในวงการอ่ะล่าสุดเห็นไปเบอร์เดย์แม่แก้วมาด้วยค่ะก็จริงๆวันนั้นย่าทำงานค่ะแล้วก็แบบไปแจมตอนที่แบบเป่าเค้กมีอะไรคอนอะไรพิเศษให้แม่แก้วไหมคะหรือไว้พรอะไรให้แม่บ้างอวยพรเหมือนเดิมทุกปีเลยสุขภาพให้มีความสุขยาว่าสำหรับแบบคนที่มีอายุแล้วแบบอวยพรเรื่องสุขภาพเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งใช่ไหมที่ย่าจะต้องแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแบบไปแจมไปร่วมด้วยก็อยากไปเจออยู่แล้วค่ะงั้นหนังแล้วคะพี่ย่าถ่ายเสร็จหรือยังคะจบแล้วสิหนังเราปิดกล้องไปยังโฮมสวีทโฮมอ๋อปิดแล้วค่ะเรียบร้อยโฮมสวีทโฮมปิดแบบตั้งแต่เดือนเดซัมเบอร์แล้วค่ะได้ดูเขาจะมีแผนโปรโมทปีนี้ไหมไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะปีนี้ค่ะต้องไปแบบฮอลลีวูดทางโน้นไม่แบบไปเมืองนอกทางโน้นอะไรเงี้ยไม่รู้แผนยังไม่ออกโหดไหมพี่ย่าได้ถ่ายทำไปแล้วโหดไหมคะสนุกมากเลยแบบสนุกมากๆแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างนึงเลยค่ะมันมี new experience อะไรกับเราบ้างกับการทำงานกับระดับโลกอะไรเงี้ยย่าว่าเหมือนแบบด้วยเวลาของเขาจำกัดมากๆแล้วทุกคนบินมาจากที่นู่นมาที่นี่ก็เลยแบบทุกวินาทีมันมีค่ามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบความตั้งใจ 130% มันเป็นยังไงอะไรก็ดีค่ะเป็นแบบมาตรฐานที่เราพยายามจะแบบทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆแล้วปีนี้พี่ย่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคะโปรเจกต์เรามีไหมมีโปรเจกต์ปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเดินสายโปรโมททุกอย่างเพราะว่ามีหลายอย่างที่ออกปีนี้ค่ะอันต่อไปก็จะมีละครมีนาค่ะแล้วก็หนัง The Interest in April ค่ะยาวๆเลยโอเคพี่ย่าค่ะขออีกเรื่องแม่ชมจะพูดชมว่าแบบพี่ย่ามีความเป็นแม่สุดมากเด็กอะไรเงี้ยรู้
พอกับการเลี้ยงเด็กยังไงเราอ่ะแต่ที่แอดเป็น unexpected ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ายายยังไม่ค่อยโตด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคแต่เด็กชอบเล่นกับย่านะคะเราดึงดูดใช่ไหมตอนเลี้ยงน้องน้องอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าย่าก็สนุกด้วยก็เลยแบบเหมือนพยายามทำให้เป็นวัยเดียวกันแล้วมีความเป็นเด็กเยอะทำเด็กเลยไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปวัยเดียวกันเจรจาเก่งค่ะเราชอบคุยเราก็คุยแข่งกันน้องน้องไปเลยเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนดูรูปแล้วเขาก็ยังจำชื่อได้ว่าพี่ย่าโอ้ยดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยจินตนาการไหมตอนที่เราถ้าเกิดว่าเราเป็นรูปเราของเราอะไรเงี้ยก็หวังว่าย่าจะทำได้ดีเท่ากับแม่ชมเพราะว่าแบบน้องๆน่ารักมากแบบได้สูบแบบแมนเนอร์ดีมากแบบรู้เรื่องแบบใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตทั้งที่เขาแบบตัวทีเห็นแล้วจากวันนั้นมาก็ยังลงสตอรี่อยู่ไม่หยุดนะใช่ก็ดูทุกวันก็คือเป็นแฟนคนหนึ่งของเกลของบ้านนั่นเลยตั้งนานแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าซ้อมไปก่อนนะพี่ย่าเนาะเราก็จะเลี้ยงเด็กๆแบบต้องเลี้ยงยังไงซ้อมไปไม่บันขอตัวเองยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอีกนานมากๆแต่ว่าหนึ่งพี่ย่ามีคือทุกคนจะคาดหวังว่าแบบพี่ย่าจะต้องแบบต้องมีของตัวเองนี่เลยนะว่าดีทั้งคู่ไม่ใช่ย่าเชื่อดีทั้งคู่เชื่อดีหน้าตาเดี๋ยววันนั้นค่ะอย่าทะเลาะกับลูกเพื่อนก่อนจะเป็นแม่ที่คลั่งรักลูกเราแค่ไหนไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองดุจังเลยก็แสดงว่าย่ามีพัดดุย่าใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตค่ะรอดูย่านะคะรอดูค่ะขอบคุณค่ะมาย่าย่าตัวนี้นะคะ1 2 1 2โอเคโอเคก็ไปกันพี่ต่อนะย่านะน้องสองที่ลูกดูแล้วใช่ก็จะไปเปิดเดี๋ยวพี่ย่ากลับมาพี่ย่ากลับมาทางนี้ทีลูก1 2 3พร้อมพี่ก่อนลูกให้อีกทีให้แนวนอนกันลูก1 2 3แล้วโอเคค่ะได้แล้วลูกย่าค่ะย่ามีลูกเสียแล้วปรับ3จุดให้แนวตั้งแนวนอนสบายได้นั่นล่ะแหมย่าก็บอกไม่ต้องชมเราเป็นคำคิดที่ดีเพราะมันร้อนค่ะต้องแปะไว้เลยไม่อยากว่าต้องการต้องย้ายไปชมมันเยอะไปดูปลายค่ะพลิกมาแล้วมาลงมาแม่มองตรงไหนไงเราตกทิ้งไปแล้วหล่อนไม่ได้ครับทะเลเชียไม่มาเสียเลยปีนี้มีนาคือละครเปิดกล้องหรือว่าอะไรพี่ย่าออนแอร์ออนแอร์เรื่องใหม่โยกสายพี่ย่ากล้องนี้หน่อยนะได้นะกูรูสาวเรื่องความรักอันดับหนึ่งของเมืองซีซีรันว่าที่ซีรันนี่อันดับหนึ่งเนี่ยเก่งมากฉันก็ได้ชวนหนูไปรายการหน่อยสิอยากได้กับอาจารย์แม่ยูโนซีรานีคืออะไรคะก็คือกูรูเรื่องความรักที่ปรึกษาคอนซัลท์อ่ะเป็นคอนซัลท์ด้านเรื่องความรักที่ปรึกษาด้านความรักคือซีรานียินดีค่ะเป็นสับคนแก่นิดนึงขอบคุณแก่ได้เท่าหนูนะคะขอบคุณค่ะย่าเอาเหรอแก่